สาวถูกหวย60ล้านเผยเพิ่งซื้อเมื่อวาน10ใบกดสุ่มจากกองสลากพลัสได้รางวัลที่1มือสั่นไปหมดเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่1กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook กองสลากพลัสโดยมีนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตผู้บริหารกองสลากพลัสไลฟ์สดลุ้นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจนกระทั่งรางวัลที่1เลขที่ออก981417ปรากฏว่ามีลูกค้าที่ซื้อกับกองสลากพลัสถูกรางวัลที่1จำนวน10ใบยอดรวม60ล้านบาทต่อมานายพันธวัฒน์ได้นำลอตเตอรี่ทั้ง10ใบมาโชว์ให้ดูเพื่อยืนยันว่ากองสลากพลัสมีลอตเตอรี่ใบจริงและได้โทรหาผู้โชคดีคือคุณปานิสราอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซื้อลอตเตอรี่เลขรางวัลที่1จำนวน10ใบในราคา970บาทโดยผู้โชคดีพูดด้วยความดีใจว่าหนูไม่ได้บันทึกเบอร์คุณน็อตไว้แต่รู้ว่าถูกรางวัลที่1หนูเพิ่งกดซื้อไปเมื่อวานนี้กดซื้อสุ่มๆไปตอนนี้มือสั่นไปหมดแล้วผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าในสายผู้โชคดีพูดด้วยความดีใจว่าหนูไม่ได้บันทึกเบอร์คุณน็อตไว้แต่รู้ว่าถูกรางวัลที่1หนูเพิ่งกดซื้อเมื่อวานนี้กดซื้อสุ่มๆไปตอนนี้มือสั่นไปหมดแล้วเมื่อนายพันธวัฒน์ถามว่าจะให้นำเงินไปให้ที่จังหวัดสงขลาหรือไม่คุณปานิสราตอบว่าไม่เป็นไรค่ะโอนมาก็ได้จากนั้นทางกองสลากพลัสก็ได้ดำเนินการโอนเงินให้ผู้โชคดีทันที60ล้านบาทขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ